ู้ช่วยผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามคดีชายอายุ48ปีก่อเหตุยิงอดีตภรรยาและญาติเสียชีวิตรวม4ศพในตำบลป่าตงอำเภอสอยดาวและนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดแรกส่วนอีก3จุดต้องยกเลิกเพราะมีญาติผู้เสียชีวิตมารอจำนวนมากเกรงเกิดเหตุชุลมุนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยตั้งคณะทำงานสืบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งตรวจสอบที่มาของปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้กำกับสน.บางขุนเทียนระบุกรณีมีคลิปกลุ่มวัยรุ่นยกพวกใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายกันมีเสียงดังคล้ายระเบิดปิงปองและเสียงปืนดังหนึ่งนัดบริเวณถนนเอกชัยเบื้องต้นพบว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะนี้ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุยังไม่มีรายงานการแจ้งความหรือผู้บาดเจ็บผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเผยผลจับกุมผู้ต้องหา4คนในคดีร่วมกันโจรกรรมลักทรัพย์โดยตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ล่าสุดร่วมกันลักทรัพย์ในตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วงัดตู้เซฟขนาดใหญ่ได้ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเจ้าหน้าที่ยึดของกลางรถยนต์และทรัพย์สินจากการโจรกรรมแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานพร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ